สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นพอดแคสต์นะครับที่ผมอยากจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองนั่นเองนะครับพอดีว่ามีหลายๆคนอยากให้ผมทำเป็นพอดแคสต์เพราะว่าอยากจะฟังผมพูดรู้สึกว่าฟังผมพูดแล้วรู้สึกเพลินดีอะไรแบบนี้นะครับฟังตอนทำงานอะไรอย่างนี้นะฮะก็วันนี้เนี่ยนะครับมีหัวข้อที่ผมอยากจะมาพูดในพอดแคสต์วันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากเก่งนะครับอย่ายึดติดกับตัวตนของตัวเองนั่นเองนะครับแหมชื่อหัวข้อนะฮะบอกเลยว่าน่าสนใจมากแล้วเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะมาพูดนานมากๆแล้วนะครับจริงๆผมเคยพูดไว้แล้วแหละนะครับเวลาที่ผมไลฟ์อะไรเงี้ยผมพยายามจะสอดแทรกความคิดแนวคิดดีๆอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้คิดกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะครับสำคัญมากที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าการยึดติดกับตัวเองเนี่ยนะครับยึดติดกับตัวตนของตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองนะครับให้เป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นได้นะครับก็เข้าประเด็นกันเลยนะครับพอดีว่าผมเนี่ยมักจะมีหลายคนนะครับมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกเขียนโปรแกรมการพัฒนาตัวเองการฝึกอ่านภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยคือหลายๆเรื่องนะครับมีหลายคนมีปัญหาตรงที่ว่าพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับแต่ทีเนี้ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันฉุดรั้งเขาอยู่ซึ่งไอ้สิ่งพวกนั้นเนี่ยคือมันทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองนะครับให้เก่งขึ้นได้นะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนนี้นะครับก็คือผมอยากให้ทุกคนลองสังเกตนะครับไปรอบๆตัวเองเลยนะนะครับว่ามันมีใครที่ฉุดรั้งเราหรือเปล่านะครับถ้าทุกคนลองสังเกตเนี่ยไม่มีเลยนะสิ่งเดียวที่ฉุดรั้งทุกคนอยู่ก็คือตัวของทุกคนเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่เราควรระวังนะครับก็คือความคิดของตัวเราเนี่ยนะครับมันสำคัญมากนะถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ฝึกนะครับให้เราเนี่ยควบคุมตัวเองนะครับไม่ฝึกให้เราคิดกับตัวเองดีๆอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยทุกข์แล้วก็มีความเครียดนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยมีปัญหาอยู่เยอะมากนะฮะการที่เราเนี่ยไม่ยึดติดกับตัวเองนะครับจะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นคนที่เก่งขึ้นนะครับเป็นคนที่พัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆเลยแบบชนิดที่เรียกได้ว่าไม่มีทางตันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ยึดติดกับตัวตนของทุกคนเองนะครับซึ่งการยึดติดกับตัวตนของเราเองเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันนะครับผมเนี่ยเคยยึดติดกับทั้ง2แบบนี้มาแล้วนะครับนั่นก็คือการยึดติดตัวตนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งแล้วก็อีกแบบนึงก็คือการยึดติดกับตัวตนที่เรารู้สึกว่าเราเก่งแล้วนะครับผมทีเนี้ยมาพูดถึงการยึดติดกับตัวตนแบบแรกก่อนนั่นก็คือการยึดติดกับตัวตนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งนะครับคือตรงเนี้ยมีหลายคนนะครับคือส่วนใหญ่เลยคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นตรงนี้กันเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือเขาเนี่ยมักจะรู้สึกว่าเวลาที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอไม่เคยเรียนรู้มาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาทำไม่ได้นะครับทั้งที่ยังไม่ได้ลองทำเลยคือแบบคิดไปเองว่าทำไม่ได้นะครับนั่นแหละคือการยึดติดกับตัวตนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งหรือว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นคนคนนั้นที่ทำในเรื่องนั้นๆได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับสิ่งที่ผมอยากแนะนำทุกคนก็คือทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเวลาทุกคนไปเจอเรื่องอะไรใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเจออะไรก็ตามนะนะครับในที่นี้คือมันจะเป็นอะไรก็ได้เวลาที่ทุกคนไปเจอแล้วรู้สึกกลัวรู้สึกไม่กล้ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องคิดมากแล้วทำลายความคิดทำลายตัวตนของตัวเองนะครับทิ้งไปเลยนะแล้วทุกคนก็แค่ลงมือทำแค่นั้นเองนี่คือวิธีแก้นะครับหลายคนเนี่ยมักจะคิดมากว่าเฮ้ยถ้าเราทำไปแล้วมันผิดพลาดมันจะเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมคือแบบหลายความคิดนะครับคิดมากคิดไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ลองทำเลยนะครับตรงนี้สำคัญมากนะเพราะว่าหลายคนเป็นอย่างนี้กันเยอะนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงมุมมองในการฝึกเขียนโปรแกรมเนี่ยหลายคนอยากเก่งอยากทำนู่นทำนี่เป็นทำระบบเขียนเว็บอะไรเงี้ยให้เก่งใช่ไหมฮะแต่พอพูดถึงเรื่องของการลงมือทำเนี่ยบางคนก็ยังไม่ได้ลงมือทำเลยนะครับแต่คิดไปเองแล้วว่าถ้าทำเนี่ยเดี๋ยวก็เจอปัญหานู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าคิดไปคิดมารู้สึกท้อแท้แล้วก็ไม่อยากทำเพราะไม่อยากเจอปัญหาซึ่งผมจะบอกว่าอย่าไปกลัวฮะปัญหาเนี่ยทุกคนจะต้องเจออยู่แล้ว 100% ในชีวิตทุกคนไม่สามารถที่จะหนีมันได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะต้องทำแล้วตระหนักไว้เสมอเลยก็คือทุกคนจะต้องกล้าเผชิญกับทุกเรื่องที่มันจะเข้ามาในชีวิตทุกคนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะฮะที่มันทำให้ทุกคนเนี่ยอาจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือความไม่สบายใจความกังวลอะไรเงี้ยคือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเลิกนะครับเลิกทุกข์เลิกคิดมากนะครับเลิกกังวลสักทีแล้วไปลุยไปเผชิญหน้ากับมันเลยนะครับทุกครั้งเลยที่ทุกคนรู้สึกว่ามันมีเสียงในหัวทุกคนเนี่ยนะครับพูดกับทุกคนว่าเฮ้ยนายทำไม่ได้หรอกเธอทำไม่ได้หรอกนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยคือลงมือทำทันทีเลยนะทุกครั้งที่แบบจะเริ่มทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันมีเสียงอะไรแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยให้ทุกคนลงมือทำเลยนะครับแล้วเสียงนั้นเนี่ยมันจะหายไปนะครับก็ตรงนี้คืออย่าไปยึดติดกับตัวตนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งนะครับทิ้งไปทำลายมันทิ้งซะนะครับอันนี้คือแบบแรกก็คือยึดติดกับตัวตนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งนะครับแบบที่2นะครับก็คือการยึดติดกับตัวตนที่เรารู้สึกว่าเราเก่งแล้วอันนี้จะออกแนวแบบเป็นอีโก้เยอะนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหนือคนอื่นนะครับรู้สึกว่ารู้เยอะเธอจะต้องคิดแบบฉันต้องทำแบบนี้แบบนี้ใครที่ไม่ได้คิดแบบฉันไม่ได้ทำแบบฉันเนี่ยคือไม่ถูกหรือว่าผิดหมดนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมจะบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราไปเจอคนแบบนี้หรือเราเริ่มเป็นอะไรเงี้ยนะครับคือเวลาที่เรารู้สึกสมมติยกตัวอย่างกับตัวผมเองผมเคยเป็นเหมือนกันนะครับซึ่งพอผมเนี่ยเริ่มพัฒนาตัวเองจากที่ผมรู้สึกว่าผมยึดติดกับตัวตนที่ผมไม่เก่งเนี่ยนะฮะผมเริ่มทำลายมันทิ้งไปนะครับทีเนี้ยผมก็เริ่มฝึกฝนเริ่มพัฒนาตัวเองมาเรื่อยมาเรื่อยจนกระทั่งผมเนี่ยรู้สึกว่าผมรู้เยอะขึ้นผมรู้สึกเก่งเป็นความรู้สึกที่มันเริ่มจะเหมือนเลิงเหลิงแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เคยคิดว่าผมเนี่ยแน่ผมเก่งกว่าคนอื่นนะครับสมัยผมเรียนมัธยมอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าใครไม่ได้คิดแบบนี้นะไม่ได้ทำแบบที่ผมพูดนะคือคนนั้นไม่เก่งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นความคิดแล้วก็เป็นการกระทำที่ไม่ดีและแย่มากนะอันนั้นคือผมเคยเป็นมาก่อนนะครับผมก็เลยอยากบอกว่าทุกครั้งเลยที่ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเจ๋งทุกคนเก่งทุกคนแน่แล้วเนี่ยอันนั้นคือทุกคนเนี่ยเริ่มโง่ละนะครับทุกคนเริ่มจะประมาทละกับการใช้ชีวิตนะแล้วก็เรื่องของความคิดอะไรต่างๆนะครับคือเวลาที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเรามีอาการแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมอยากให้ทุกคนมีสตินะฮะอยู่นิ่งๆแล้วก็อย่าเหลิงนะฮะอย่าเหลิงตามอารมณ์นะครับตามความคิดที่เราคิดอย่างนั้นคือให้ทำลายมันทิ้งซะนะครับเพราะการที่เราคิดอย่างนั้นเนี่ยการไปยึดติดกับตัวตนที่เรารู้สึกว่าเราเก่งเราเจ๋งเราแน่เนี่ยมันจะทำให้เราพลาดได้ง่ายมากในการใช้ชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยมองข้ามแล้วก็รู้สึกว่าไม่สำคัญแต่ผมเนี่ยกลับมองว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันสำคัญกับตัวเองตัวเราเองนี่แหละนะครับมากๆเลยสำคัญกับชีวิตเรามากๆนะครับผมเลยอยากจะทำเป็นพอดแคสต์แล้วมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแบบนี้เรื่องความคิดอะไรแบบเนี้ยให้ทุกคนเข้าใจตรงเนี้ยผมไม่ได้มาพูดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเชื่อผมนะคือไปพิจารณากันแล้วไปปฏิบัติกับตัวเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้นะครับวิธีเนี้ยในการที่ผมไม่ยึดติดกับตัวตนของผมเองเนี่ยไม่ว่าผมจะรู้สึกว่าผมรู้เยอะแล้วหรือว่าอะไรก็ตามหรือผมไปเจอเรื่องอะไรใหม่ๆนะครับเรื่องที่ผมไม่เคยทำแล้วมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกกลัวอะไรแบบเนี้ยผมจะไม่เอาตัวตนผมเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นก็คือผมอาจจะคิดว่าผมเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวผมก็คือคิดว่าเป็นอีกคนนึงที่สามารถทำในเรื่องนั้นได้นะครับหรือไม่คิดอะไรเลยคือทิ้งทำลายตัวตนทิ้งแล้วก็แค่ไปลงมือฝึกฝนลงมือทำนะครับผมเนี่ยใช้วิธีนี้ตลอดกับทุกเรื่องเลยที่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากขึ้นนะครับหรือเป็นเรื่องที่มันท้าทายเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมไม่น่าจะทำมันได้อะไรเงี้ยผมจะใช้วิธีนี้ตลอดก็คือทำลายตัวตนของผมตัวเก่าๆเนี่ยนะครับนิสัยเดิมๆสันดานเดิมๆทิ้งไปแล้วเริ่มใหม่เป็นคนใหม่คือเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการทำลายตัวตนของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะครับตระหนักถึงเรื่องตรงนี้ให้มากๆนะสำหรับใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของการยึดติดตัวตนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดกันแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันสำคัญมากนะแล้วถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆด้านเลยนะทั้งด้านจิตใจด้านร่างกายด้านความคิดนะครับความสามารถอะไรพวกเนี้ยเพราะเราจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ทุกทางเลยนะครับผมดังนั้นอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ให้ทุกคนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้มากๆยิ่งน้องๆอะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะอยากจะมีคนแบบนี้มาพูดให้ผมฟังมากเลยตอนผมเป็นวัยรุ่นที่แบบอายุน้อยกว่านี้นะทุกวันนี้ก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอผมเข้าใจอะไรแบบเนี้ยผมอยากจะมาแบ่งปันให้กับ
น้องๆหรือว่าคนรุ่นหลังหรือว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันกับผมก็ตามหรือว่าเป็นรุ่นพี่อะไรก็ตามคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรเอามาพูดนะครับเพราะมันสำคัญกับชีวิตเรามากจริงๆนะครับผมก็ยังไงอยากจะฝากพอดแคสต์นี้ไว้นะครับเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับที่อยากจะพัฒนาตัวเองแต่ว่ายังยึดติดกับตัวตนเดิมๆของตัวเองเนี่ยเกินไปนั่นเองมันก็เลยเป็นตัวที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้นั่นเองนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ